รรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่86คาถานวรหคุณวันรุ่งขึ้นสองสามีภรรยาพากันมาเยี่ยมคนเจ็บที่เขานำส่งโรงพยาบาลเมื่อฟังเรื่องราวของพระเจริญที่ในหล่อเป็นผู้เล่าคนทั้งสองรู้สึกสลดใจนักจึงรับอาสาจะไปค้นหาศพท่านเพื่อนำส่งยังวัดพรหมบุรีนายหล่อจะขอมาด้วยหากแพทย์ไม่อนุญาตเพราะถ้าขยับเขยื้อนตัวจะทำให้หายช้าพระเจริญม้อยหลับไปตอนตีห้ามารู้ตัวตื่นตอน8โมงเช้ารู้สึกคันยุบยิบไปทั่วร่างด้วยถูกยุงเหลือบลิ้นกัดกินเลือดบาดแผลตามตัวบัดนี้มีเลือดแห้งกลางติดอยู่ภิกษุหนุ่มกำลังคิดหาวิธีที่จะปีนขึ้นจากเหวครั้นแงนมองขึ้นเบื้องบนก็ให้นึกท้อปากเหวสูงชันออกอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะขึ้นไปได้อย่างไรใจหนึ่งก็นึกขอบคุณเทวดาฟ้าดินที่ช่วยชีวิตเอาไว้คนที่ตกลงมาในเหวลึกออกอย่างนี้ไม่น่าที่จะรอดชีวิตได้เมื่อสายตาชินกับความมืดท่านจึงเหลียวมองไปรอบๆตัวแล้วจึงมองขึ้นไปยังปากเหวพบรถของนายหล่อค้างเติ่งอยู่บนยอดยางที่ขึ้นอยู่ในเหวเดชบุญที่รถไม่ตกลงมาทับเรามิฉะนั้นก็คงแบนแต๊ะแต๋มอดม้วยมรณาชีวาวายแวบเป็นประแปรปิ้งไปแล้วท่านนึกขำๆทั้งที่สถานการณ์ไม่อำนวยให้มีอารมณ์ขันเกิดขึ้นคิดหนอคิดหนอเราจะปีนขึ้นไปจากก้นเหวได้อย่างไรหนอท่านเริ่มใช้วิปัสสนากรรมฐานที่เคยร่ำเรียนมาครั้นจะเดินจงกรมแล้วนั่งภาวนาสถานที่ก็ไม่อำนวยด้วยว่าทั้งมืดทั้งคับแคบเกิดเดินไปเหยียบงูเงี้ยวเขี้ยวขอก็จะกลายเป็นทุกข์ซ้อนทุกข์เข้าไปอีกเห็นจะไม่มีอะไรดีเท่ากับการสวดมนต์คิดดังนั้นแล้วจึงตั้งสติสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหาการุณิโกและกรณียเมตตสูตรสวดจบจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเสร็จแล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตลอดจนเจ้าป่าเจ้าเขาจงช่วยให้ท่านขึ้นจากเหวได้อธิษฐานเสร็จพรันปัญญาก็เกิดท่านรู้ว่าจะต้องปีนอย่างไรจึงจะไม่ตกลงมาเป็นความรู้ที่เกิดโดยฉับพลันและน่าอัศจรรย์ที่สุดจากนั้นจึงลงมือปฏิบัติการที่ต้องเสี่ยงกับความเป็นความตายภิกษุหนุ่มปีนขึ้นจากเหวอย่างเชื่องช้าและมีสติเพราะหากพลาดย่อมหมายถึงเสียชีวิตหรืออย่างน้อยก็กลายเป็นคนพิการ1ชั่วโมงผ่านไปจึงได้มานั่งอยู่บนปากเหวมองลงไปข้างล่างก็ให้นึกเสียวขณะเดียวกันก็นึกแปลกใจว่าไต่ขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อมันสูงชันออกอย่างนี้ผ้าสบงที่นุ่งถูกแง่หินเกี่ยวจนขาดรุ่งริ่งแทบจะปกปิดร่างกายท่อนล่างไม่มิดนั่งยังไม่ทันหายเหนื่อยก็เห็นชายกลุ่มหนึ่งเดินใกล้เข้ามาคงจะเป็นพวกหาหน่อไม้และของป่าเพราะมีหน่อไม้โผล่ออกมาจากย่ามเก่าๆที่แต่ละคนสะพายไว้บนบ่าดีแล้วเราจะได้อาศัยคนกลุ่มนี้พาไปยังหมู่บ้านภิกษุหนุ่มคิดครั้นพวกเขาเห็นท่านกลับพากันเข้าใจว่าเป็นคนบ้ามานั่งอยู่จึงก้มลงเก็บก้อนหินขว้างเข้าใส่วินาทีนั้นผู้ที่ถูกขว้างก็นึกถึงเวรกรรมที่ทำไว้กับชายแก่ขี้เมาด้วยการถีบแกตกลงไปในคลองแกกลัวจนตัวสั่นงันงกตะเกียกตะกายว่ายน้ำหนีไปแอบอยู่ในพงอ้อที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเด็กหนุ่มไม่ติดตามหากก้มลงคว้าก้อนหินก้อนดินปาข้ามคลองไปยังแกเสียงร้องโอยโอยด้วยความเจ็บปวดคว้างหนำใจแล้วก็ตะโกนบอกว่าอย่าขึ้นมานะนอนอยู่นั่นแหละพรุ่งนี้กูจะมาดูถ้าขึ้นมาจะฆ่าให้ตายเลยเชียวตะแก่ขี้เมาติดอยู่ในพงหญ้าวันกับคืนหนึ่งต้องหนาวเหน็บเจ็บปวดไปทั้งร่างเพราะความกลัวเด็กหนุ่มนี่เรากำลังใช้เวรที่ทำกรรมที่ก่อ
ท่านบอกตัวเองไม่นึกโกรธเคืองคนพวกนั้นแม้แต่น้อยพวกเขาขว้างท่านจนเป็นที่พอใจแล้วจึงพากันเดินผ่านไปพระหนุ่มนั่งกำหนดเจ็บหนอเจ็บหนออยู่อย่างนั้นกระทั่งรถคันหนึ่งแล่นมาจอดอยู่เบื้องหน้าท่านผู้หญิงกับผู้ชายอายุราว30เศษลงจากรถเดินตรงมาอย่างท่านทั้งสองนั่งลงกราบท่าน3ครั้งแล้วผู้ชายเป็นคนพูดขึ้นว่าพระคุณเจ้าที่มากับคนชื่อหล่อแล้วเกิดอุบัติเหตุเมื่อตอนหัวค่ำวานนี้ใช่ไหมครับได้ยินชื่อนายหล่อท่านก็ใจหายมัวแต่ช่วยตัวเองให้ขึ้นมาจากเหวจึงลืมนึกถึงอีกคนนายหล่ออาจจะนอนสลบอยู่ในรถก็ได้ท่านมองลงไปที่รถซึ่งค้างอยู่บนยอดยางแล้วตอบว่าถูกแล้วโยมลูกศิษย์อาตมาเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้แต่ทำไมโยมถึงรู้ว่าเขาชื่อนายหล่อหรือว่าเป็นญาติกันท่านถามไม่ได้เป็นญาติหรอกครับผมเห็นเขานอนสลบอยู่ข้างทางจึงนำส่งโรงพยาบาลเมื่อกี้ไปเยี่ยมจึงรู้ว่ามีพระคุณเจ้ามาด้วยเขาร้องไห้ใหญ่โทษตัวเองว่าพาพระคุณเจ้ามาตายอ้อนี่เขายังไม่ตายหรอกหรือท่านถามอย่างดีใจเขาก็คงดีใจถ้ารู้ว่าพระคุณเจ้าก็ปลอดภัยนะคะคนเป็นผู้หญิงพูดบุรุษนั้นจึงแนะนำว่าหล่อนคือภรรยาของเขาพระคุณเจ้าคงจะมีของดีจึงรอดชีวิตมาได้ดิฉันขอนิมนต์ไปฉันเพลที่บ้านนะคะแต่ก่อนอื่นเห็นจะต้องไปซื้อผ้าไตรสักสำรับหนึ่งมาถวายจีวรของท่านค้างอยู่บนยอดไม้โน่นหล่อนชี้ไปยังต้นยางที่อยู่ในเหวเบื้องล่างนั่นรถยังอยู่ในเหวนี่ครับคนเป็นสามีพูดเห็นจะเอาขึ้นลำบากจะทำยังไงดีครับเขาปรึกษาก็คงต้องทิ้งไว้อย่างนั้นแหละถ้าเอาขึ้นมาก็คงซ่อมไม่ไหวเพราะพังยับเยินไปทั้งคันเผลอๆค่าซ่อมอาจแพงกว่าซื้อคันใหม่อีกให้อยู่ในเหวนั่นแหละจะได้เป็นอนุสรณ์แห่งกรรมเวรที่อาตมาก่อขึ้นกรรมเวรอะไรครับคนเป็นสามีถามเอาละเดี๋ยวอาตมาจะเล่าให้ฟังช่วยพาไปดูลูกศิษย์อาตมาหน่อยเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ท่านห่วงในหล่อหมอบอกว่าพ้นขีดอันตรายแล้วครับแต่ห้ามขยับขยื่นเพราะเกรงจะหายช้าตกลงว่าผมไปตลาดเพื่อซื้อไตรจีวรก่อนแล้วนิมนต์ท่านไปฉันเพลที่บ้านจากนั้นจึงจะพาไปเยี่ยมคนเจ็บตกลงตามนี้นะครับนิมนต์ขึ้นรถคนเป็นคฤหัสถ์บงการกึ่งเผด็จการนิดๆคนเป็นพระจึงต้องทำตามด้วยไม่มีทางเลือกท่านขึ้นไปนั่งคู่กับคนขับส่วนภรรยาของเขาย้ายไปนั่งข้างหลังระหว่างที่ขับรถไปยังตลาดเขาก็ขอให้ท่านเล่าเรื่องกรรมเวรที่ทำให้ท่านต้องมาตกเหวซึ่งท่านก็เล่าให้เขาฟังด้วยความเต็มใจกลับมาอยู่วัดพรหมบุรีได้3วันพระเจริญก็มีอันต้องเดินทางอีกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะท่านได้พบกับหลวงพ่อลีวัดบางปิ้งผู้ซึ่งทุดงผ่านมาทางวัดพรหมบุรีเมื่อได้พูดคุยกับท่านพระหนุ่มรู้สึกถูกอัธยาศัยจึงขออนุญาตติดตามท่านไปเพื่อเรียนวิชาเสดาะลูกกุญแจหลวงพ่อลีเห็นพระหนุ่มมีความตั้งใจอยากเรียนวิชาจริงๆจึงรับไว้เป็นศิษย์จากนั้นอาจารย์กับลูกศิษย์ก็พากันเดินทางไปวัดบางปิ้งซึ่งอยู่จังหวัดสมุทรปราการหลวงพ่อครับเมื่อไรผมถึงจะได้เรียนวิชาเสดาะลูกกุญแจครับพระหนุ่มทวงถามหลังจากมาอยู่วัดบางปิ้งได้2วันเธออยากเรียนเมื่อไรก็เมื่อนั้นหลวงพ่อลีตอบถ้าผมอยากเรียนวันนี้ล่ะครับเรียนวันนี้ฉันก็สอนวันนี้แล้วเดี๋ยวนี้เลยเป็นไงเธอพร้อมที่จะเรียนแล้วหรือยังพร้อมแล้วครับพระหนุ่มตอบหนักแน่นถ้าเช่นนั้นก็ลงมือเรียนได้เลยวิธีของฉันก็คือต้องมัดตัวไว้ในป่าช้าแล้วว่าคาถาถอดกลับไปกลับมาทำไมต้องไปเรียนที่ป่าช้าด้วยล่ะครับจะได้เป็นเร็วๆยังไงล่ะหรือว่าเธอกลัวผีก็ไม่กลัวครับแข็งใจตอบไม่กลัวก็แปลว่ากลัวเอาให้แน่กลัวหรือไม่กลัวกลัวก็ได้ครับท่านตอบตามจริงพร้อมยิ้มแย่กลัวน่ะดีแล้วจะได้เรียนสำเร็จเร็วเอาละไปที่ป่าช้ากันเลยพ
ูดจบก็ลุกขึ้นยืนพระหนุ่มลุกขึ้นยืนตามมือทั้งสองอยู่ในท่าประนมพูดว่าคือมันจวนมืดแล้วครับหลวงพ่อไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยเรียนดีกว่าเห็นลูกศิษย์ผัดเพี้ยนอาจารย์จึงว่าวิชาของฉันต้องเรียนเวลานี้จะเรียนวันไหนก็ต้องเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นไปเลิกตอน3ทุ่มหรือถ้าเธอจะยืดเวลาไปถึง5ทุ่มเที่ยงคืนก็ย่อมได้ผมขอหดเข้ามาเป็นเลิก1ทุ่มได้ไหมครับลูกศิษย์ต่อรองยืดออกได้แต่หดเข้าไม่ได้คือคำตอบของอาจารย์พระเจริญเลยต้องคิดหนักอยากได้วิชาก็อยากกลัวผีก็กลัวจะทำอย่างไรดีเนาะในที่สุดก็เลือกวิชาเพราะเมื่อนึกถึงหลวงตายีแล้วก็อยากเก่งเหมือนหลวงตารูปนั้นนิมนต์เลยครับหลวงพ่อผมพร้อมแล้วท่านกล่าวคำนิมนต์ปลอบใจตัวเองว่าเป็นไงเป็นกันหลวงพ่อลีจึงเดินไปหยิบเชือกเส้นหนึ่งพร้อมแม่กุญแจอันหนึ่งแต่ไม่มีลูกกุญแจด้วยว่าไม่ต้องใช้ลูกกุญแจไขเพราะใช้จิตไปไขแทนหลวงพ่อเอาเชือกกับลูกกุญแจจีนไปทำไมครับแล้วลูกกุญแจหายไปไหนเฉยๆเถอะเดี๋ยวก็รู้เองท่านพูดพลางส่งของสองสิ่งนั้นให้พระหนุ่มถือเมื่อถึงป่าช้าหลวงพ่อลีพาภิกษุหนุ่มไปใกล้ๆโลงศพที่ฝาโลงแง้มอยู่ทำให้เห็นขาคนตายโผล่ออกมาศพคงจะเน่าเพราะส่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งหลวงพ่อพาผมมาไว้ใกล้โลงผีทำไมครับพาไปไกลๆอีกหน่อยเถอะเหม็นเน่าจะแย่อยู่แล้วท่านโอดครวญไกลจากโลงนี้แต่ไปใกล้โลงโน้นไหมโน่นโรงโน้นผีตายทั้งกลมท่านชี้ไปที่โรงศพข้างหน้างั้นก็เอาโรงนี้ดีกว่าครับตอบเสียงอ่อยแทบจะเลิกล้มความตั้งใจเสียเดี๋ยวนั้นหลวงพ่อลีจัดการให้ท่านยืนใต้ต้นไม้ที่ติดกับโรงศพแล้วใช้เชือกมัดตัวท่านไว้กับต้นไม้ใส่กุญแจเสร็จสับหลวงพ่อครับกุญแจไม่มีลูกแล้วผมจะทำยังไงล่ะครับเกิดว่าคาถาแล้วกุญแจไม่ออกคงต้องหาลูกกุญแจมาไขยังไงหลวงพ่อช่วยทิ้งลูกมันไว้ให้กับผมด้วยเถอะครับท่านพยายามอ้อนวอนลูกกุญแจไม่มีฉันโยนทิ้งน้ำไปนานแล้วเอาเถอะไม่ต้องห่วงถ้าสามทุ่มเธอยังไม่กลับฉันจะมาสะเดาะกุญแจให้เองถ้าเช่นนั้นหลวงพ่อลองสะเดาะให้ผมดูก่อนจะได้ไหมครับผมจะได้อุ่นใจลูกศิษย์ขอร้องก็ได้เธอจับตาดูให้ดีนะพระเจริญจึงเพ่งไปที่กุญแจจีนพอหลวงพ่อลีว่าคาถาแล้วเป่าพรวดไปที่กุญแจมันก็หลุดออกได้โดยง่ายพระหนุ่มรู้สึกได้กำลังใจท่านจะต้องทำให้ได้อย่างนี้บ้างหลวงพ่อว่าคาถาอะไรครับกุญแจถึงได้หลุดออกคาถานวรหคุณเป็นยังไงครับคาถานี้ก็พุทธคุณ9ไงล่ะแต่เป็นแบบย่อเรียกอีกอย่างว่าหัวใจอิติปิโสเธอเคยได้ยินไหมหัวใจอิติปิโสน่ะเคยครับผมเคยเรียนกับหลวงพ่อเดิมไหนว่ามาให้ฟังสิพระหนุ่มเรียนรู้มาจากหลวงพ่อเดิมแล้วว่าหัวใจอิติปิโสหรือพุทธคุณ9คืออสังวิสุโลปุสะภูพะจึงตอบฉะฉานว่าอสังวิสุโลปุสะภูพะครับเธอรู้ใช่ไหมว่าแต่ละคำย่อมาจากอะไรทราบครับผมทราบคำแปลด้วยถ้าเช่นนั้นก็ว่ามาให้หมดพระหนุ่มถูกทดสอบความรู้อะย่อมาจากอรหังแปลว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสสังคือสัมมาสัมพุทโธแปลว่าเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิคือวิชาจรณสัมปันโนแปลว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุคือสุขโตแปลว่าเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลคือโลกวิทูแปลว่าเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งปุคืออนุตตรปุริสธรรมสารถิแปลว่าเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสะคือสัทธาเทวมนุษย์สานังแปลว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้คือพุทโธแปลว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระคือพระควาแปลว่าเป็นผู้มีความเจริญจำแนกคำสั่งสอนสัตว์นี่คือพุทธคุณ9ครับพระหนุ่มตอบคล่องแคล่วดีมากฉันกำลังจะบอกเธอว่าที่กุญแจหลุดออกนั้นไม่ใช่เป่าคาถาเพี้ยงแล้วกุญแจหลุดหรอกนะแต่ฉันจะไม่บอกว่ามันหลุดเพราะเหตุใดเธอต้องเรียนรู้เอาเองผมจะต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ต้องท่องอัสสังวิสโลปุสะภุพะกี่เที่ยวครับถึงจะทำให้กุญแจหลุดได้ลูกศิษย์ถามจะกี่เที่ยวก็ไม่สำคัญข้อสำคัญอยู่ที่การผูกและการถอดคือเธอต้องผูกคาถาผูกเสร็จแล้วก็ถอดกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้จนกว่าจะชำนาญผมผูกไม่เป็นครับแล้วก็ถอดไม่เป็นด้วยพระหนุ่มสารภาพผูกก็คือการบริกรรมว่าอะสังวิสุโลปุสะผู้พระส่วนถอดให้บริกรรมว่าพระผู้สะปุโลสุวิสังอะหลวงพ่อลีอธิบายคือการท่องกลับไปกลับมานั่นเองใช่ไหมครับพระเจริญเพิ่งจะเข้าใจความหมายของการผูกและการถอดคาถาซึ่งก็คือการบริกรรมพุทธคุณ9จาก1ไป9และจาก9ย้อนกลับมา1นั่นเองถูกต้องเป็นอันว่าเธอเข้าใจดีแล้วถ้าเช่นนั้นฉันไปแล้วนะเธอจะได้มีเวลาฝึกมากๆเดี๋ยวก่อนครับหลวงพ่ออยู่เป็นเพื่อนผมก่อนพระหนุ่มรีบบอกด้วยว่าราตรีกำลังเข้ามาเยือนซึ่งหมายความว่าท่านจะถูกทิ้งให้อยู่ในป่าช้าอันเต็มไปด้วยโลงศพและกลิ่นเน่าเหม็นแต่เพียงผู้เดียวถ้าฉันอยู่เป็นเพื่อนก็เท่ากับถ่วงเวลาให้เธอได้วิชาช้าเข้าไปอีกฉันไม่อยากถ่วงความเจริญของลูกศิษย์คือคำปฏิเสธอย่างนิ่มนวล3 ทุ่มหลวงพ่ออย่าลืมมารับผมนะครับฉันเปลี่ยนใจไม่มาแล้วเพราะถ้าเธอคิดว่าฉันจะมาก็จะใจจดจ่อว่าเมื่อไรจะถึง3 ทุ่มแต่ถ้าฉันไม่มาเธอจะได้มีความพยายามต้องให้หลุดนะถ้าไม่หลุดก็อยู่ตรงนี้แหละท่านหมายถึงทำให้กุญแจหลุดออกแปลว่าผมจะต้องยืนอยู่อย่างนี้ทั้งคืนเกิดผมตายหลวงพ่อบาปนะครับพระหนุ่มพยายามหาเหตุผลมาอ้างเธอก็อย่าตายสิฉันจะได้ไม่บาปหลวงพ่อลีตอบด้วยเหตุผลที่เหนือกว่าผมก็ไม่อยากตายหรอกครับแต่ถ้าเกิดผมกลัวผีจนช็อกตายหลวงพ่อต้องบาปแน่นอนเธอไม่ตายหรอกฉันรู้หลวงพ่อลีตอบท่านรู้ว่าลูกศิษย์จะเรียนสำเร็จในค่ำคืนนี้จะสามารถสะเดาะกุญแจให้หลุดได้ภายใน1 ชั่วโมงเพราะเขาได้กสิณมาแล้วก็ไม่แน่หรอกครับทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังหาความเที่ยงแท้แน่นอนมิได้เอาละไม่ต้องพูดมากขอให้ตั้งใจเรียนไปฉันกลับกุฏิก่อนละพูดจบท่านก็เดินกลับโดยไม่ฟังคำอ้อนวอนของลูกศิษย์เมื่อถูกทิ้งให้อยู่แต่ผู้เดียวพระเจริญจึงเริ่มผูกคาถาด้วยการบริกรรมอสังวิสุโลปุสะภูพะผูกแล้วจึงถอดโดยบริกรรมย้อนกลับว่าพระภูสะปุโลสุวิสังอะกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้สักพักก็รู้สึกเบื่อจึงหยุดความมืดก็ปกคลุมทั่วบริเวณแม้จะมองไม่เห็นลงศพชัดเจนแต่ก็พอเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มส่วนกลิ่นเหม็นเน่านั้นดูจะทวีความร้ายกาจยิ่งขึ้นท่านอดครวญในใจว่าเห็นจะตายกันคราวนี้เองอยู่ดีไม่ว่าดีดันมาให้เขามัดไว้ใกล้กับโรงผีเสียงสุนัขหอนดังอยู่ใกล้ๆทำให้ท่านขนลุกไปทั้งตัวพยายามนึกว่าจะเอาคาถาบทไหนมากันผีดียิ่งกลัวมากก็ยิ่งคิดอะไรไม่ออกในที่สุดจึงต้องกำหนดกลัวหนอกลัวหนอกระทั่งความกลัวค่อยลดลงเมื่อจิตตั้งมั่นมากขึ้นท่านจัดการทำตามที่อาจารย์สอนคือผูกคาถาด้วยการบริกรรมอสังวิสุโลปุสะภูพะแล้วจึงถอดด้วยการบริกรรมย้อนกลับว่าพระผู้สะปุโลสุวิสังอะผูกแล้วถอดถอดแล้วผูกอยู่อย่างนี้1 ชั่วโมงเต็มกุญแจจึงหลุดออกโดยที่ท่านไม่ต้องเป่าเพี้ยงอย่างที่หลวงพ่อลีทำให้ดูท่านเข้าใจในทันทีนั่นเองว่าที่กุญแจหลุดไม่ใช่เพราะเป่าคาถาไม่ใช่การเอาคาถาไปไขกุญแจหากเอาจิตไปไขและการที่จิตจะไขได้นั้นต้องฝึกให้ใจกล้าเมื่อใจกล้าก็ไม่กลัวผีจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็มีพลังสามารถไขกุญแจให้หลุดได้ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยเมื่อกุญแจหลุดท่านจึงกดเข้าไปใหม่แล้วทำอย่างเดิมคราวนี้กุญแจหลุดออกได้ใน30 นาทีท่านก็ฝึกให้เหลือน้อยลงน้อยลงเป็น20 นาที10 นาที5 นาทีและเมื่อชำนาญมากขึ้นมากขึ้นท่านก็สามารถทำให้มันหลุดได้ภายใน1 วินาทีนับเป็นการค้นพบวิชาอย่างใหม่ที่ทำให้ตื่นเต้นและเพลิดเพลินแต่พักใหญ่ๆท่านก็รู้สึกเบื่อจึงเดินกลับกุฏิอย่างเหงาๆเป็นไง
นานไหมกว่าจะสะเดาะกุญแจได้หลวงพ่อหลีทักหนึ่งชั่วโมงครับจากนั้นผมก็ฝึกจนกระทั่งเหลือหนึ่งวินาทีลูกศิษย์รายงานด้วยท่าทางไม่ยินดียินร้ายเก่งนี่แต่ดูเธอไม่ดีใจเลยนะทำหน้ายังกับคนเบื่อโลกอย่างนั้นแหละผมกำลังเบื่อโลกจริงๆครับพระหนุ่มยอมรับแต่โดยดีเกิดอะไรขึ้นล่ะเมื่อตอนหัวค่ำยังดูดีๆอยู่เลยนี่นาพอสามทุ่มกลับบ่นเบื่อโลกซิแล้วเธอนี่พี่ลึกจริงอาจารย์ตำหนิไกลๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ตอนหัวค่ำผมกระตือรือร้นอยากจะได้วิชาสะเดาะลูกกุญแจแต่พอได้แล้วผมกลับรู้สึกเฉยๆเพราะมาพิจารณาว่าวิชาคาถาอาคมต่างๆที่ผมเรียนรู้มานั้นมันแก้ทุกข์ไม่ได้มีวิชาเดียวที่จะแก้ทุกข์ได้คือวิชาวิปัสสนากรรมฐานแต่ผมกลับเรียนไม่จบเลยกลายเป็นว่าที่จริงไม่ได้ไปได้ที่ไม่จริงผมเลยเบื่อๆคิดว่าจะเลิกเรียนวิชาคาถาอาคมแล้วจะกลับไปเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานให้จบดีกว่าเธอจะไปเรียนที่ไหนล่ะถามอย่างสนใจที่คณะ5วัดมหาธาตุครับอ้อเรียนกับเจ้าคุณโชดกนั่นเองท่านเก่งมากนะองค์นี้ใครๆเขาเรียกท่านว่าตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่เพราะท่านเก่งปริยัติมากส่วนการปฏิบัตินั้นท่านไปเรียนมาจากประเทศพม่าเป็นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์มหาศรีสยาดอท่านสอนแนวสติปัฏฐาน4หลวงพ่อลีพูดถึงพระอุดมวิชาญาณด้วยความเลื่อมใสศรัทธาหรือครับผมไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าผมโชคดีมากที่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านท่านเมตตาผมมากครับคนดีอย่างเธอใครเห็นเขาก็รักใคร่เมตตาทั้งนั้นแหละดูอย่างฉันรู้จักกับเธอเพียงวันเดียวยังยอมให้ติดสอยห้อยตามมาเรียนวิชาปกติฉันไม่สอนให้ใครง่ายๆหรอกอาจารย์บอกความในใจครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงและผมขอเรียนว่าพรุ่งนี้เช้าผมจะขอลากลับวัดพรหมบุรีนะครับผมยังมีภาระอีกหลายประการที่วัดเสร็จสิ้นภารกิจแล้วผมจะเข้าบางกอกเพื่อเรียนวิชาวิปัสสนากรรมฐานให้จบหลักสูตรดีแล้วขอให้ประสบความสำเร็จโดยเร็วนะฉันดูเธอแล้วเห็นว่าจะเป็นผู้ที่ช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ขยายวงกว้างออกไปในทุกทิศมีลูกศิษย์ลูกหามากมายขอให้จำเริญเถิดนะท่านอวยชัยให้พรกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับพระหนุ่มกราบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งแล้วจึงลุกออกไปยังกุฏิของท่านเพื่อพักผ่อน